ันนี้ยังไม่แท้แต่ถ้าแท้ผมจะมีราคาให้พี่เลยเพราะอะไรสี่สิบกว่าปีข้างหลังเนื้อหายไหมไม่หายสภาพสวยอันนี้ข้างหลังมีเทียนไหมก็บอกว่าสวยก็สวยเอาคุณเอ็มให้ราคาเท่าไหร่พอใจปล่อยไม่พอใจหลังคุณเอ็มจะให้เท่าไหร่28,000ไงครับแล้วลองดูราคานี้ว่าโกโอเคไหมไม่โอเคอันนี้คือราคาที่ผมแจ้งกับโกไม่ถูกใจก็วันนี้เพิ่งออกไปเช่าพระมานะครับเพิ่งเดินทางกลับเข้ามาที่ร้านนะครับโหพี่ๆ FC เนี่ยนั่งรอกันเต็มเลยต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้เปิดร้านช้านิดนึงนะฮะครับสวัสดีครับไม่มีใครคุยกับผมเลยแม่พี่เขาพามาปล่อยนะฮะมี2องค์นะครับอ๋ออันนี้คือมาขายคืนป่ะพี่ใช่ได้ครับเดี๋ยวทางร้านรับเช่าคืนให้นะฮะอันนี้เป็นเหรียญยืนอินเดียนะครับปี2519นะฮะก็พี่เขาเช่าไปน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้เดี๋ยวทางร้านก็เช่าคืนเดี๋ยวให้คุณเบ้งดูแลให้คุณเบ้งครับจัดการเลยฮะสวัสดีครับพี่เขาพามาให้ดูนะเป็นปิดตามหาเสน่ห์พี่จะ80ลำแล้วจะเรียกอะไรดีอโตนะโอ้โหองค์นี้ปิดหลังมาเลยมองยังไม่เห็นเลยคือเลี่ยมจะใส่เองไม่ให้น้ำเข้าเลยนี่เลี่ยมมาตั้ง40กว่าปีข้างหลังเนื้อหายไหมไม่หายสภาพสวยรอแกะดูได้ไหมได้แต่ต้องเหมือนเก่าไหมล่ะเหมือนอันนี้ข้างหลังมีเทียนไหมก็บอกว่าสวยก็สวยเลยก็บอกว่าสวยก็สวยเลยนี่นะโกการันตีจะถามราคาก่อนเท่าไหร่ฮะไม่มีราคาไม่ดีไม่เอาคืองี้ผมต้องถามราคาก่อนราคาที่ดีของโกคือราคาเท่าไหร่เอาคุณเอ็มให้ราคาเท่าไหร่พอใจปล่อยผมไม่เห็นใจหลังกระดูกข้างครับตะกรุด2ดอกนะฮะดูจากสไตล์การเลี่ยมมันน่าจะใกล้ๆกันเลยคล้ายๆกันอีกองค์นึงน่าจะเป็นตุ๊กตาเล็กเนื้อใบลานแต่ผมไล่เรียงราคาให้แล้วกันนะครับอย่างตุ๊กตาเล็กเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 30,000 บวกลบถ้าเป็นกระหนกข้างสวยๆเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 บวกลบแต่สภาพเนี่ยซื้ออยู่ประมาณ 6-70,000 ส่วนมหาเสน่ห์เนี่ยอยู่ประมาณ 40,000 บวกลบต้องดูสภาพอีกทีว่าแกะมาเป็นยังไงด้วยไม่ต้องแกะเลยไม่ต้องแกะแล้วลองดูราคานี้ว่าโกโอเคมั้ยไม่โอเคไม่โอเคอยู่ที่โกเลยฮะวันนี้เอาพามาปล่อยถ้าราคาไม่ได้โกเก็บไปก่อนดีมั้ยนะอันนี้คือว่าคุณเอ็มนี่ให้เท่าไหร่ตรงนี้เมื่อกี้แจ้งไปแล้วฮะอันนี้อยู่มัน 6-70,000 นะครับแล้วถ้าคุณเอ็มจะให้ราคาดีนี่เท่าไหร่ราคาที่แจ้งไปเนี่ยคือพระเนี่ย1เลโกมันมีสภาพพระความสวยงามแต่ถ้าสภาพสวยๆเนี่ยราคามันไปได้ข้างบ้านไอ้เจ้านี่ขอแล้วขอเอกโกไม่ให้โกลองดูข้างๆบ้านมีราคาดีๆให้อโกปล่อยไปเลยไม่ต้องมาปล่อยผมก็ได้ดีไหมแต่ไม่รู้เจ๊ว่าจะปล่อยให้คุณเอ็มปล่อยให้คุณเอ็มโอ้โหราคาตามที่แจ้งแหละอันนี้อยู่มัน 30,000 บวกลบมากกว่านี้นิดเดียวไม่ได้อยู่ที่โกตัดสินใจเลยโอ้โหเราต้องน้ำมันจะหมดแล้วยอมเป็นน้ำมันจะหมดแล้วกดคิดเองก็อย่างนี้โกราคาเนี่ยมีการเช่ามาแล้วผมเอาไปปล่อยต่อไงใช่แล้วคราวนี้อยู่ที่โกว่าราคานี้ชอบหรือเปล่าขึ้นเล็กหน่อยโอเคอันนี้คือราคาที่ผมแจ้งโกไม่ถูกใจนี่เอาไม่แล้วถูกใจเท่าไหร่ครับก็ไม่กล้าบอกอยู่ดีอ่ะเกรงใจแล้วคราวนี้ผมจะให้เช่าไหมอากูไม่บอกราคาผมเลยจริงๆที่เลี่ยมพวกนี้นะเก็บไว้ซะได้ครับอย่างงี้อากูอันไหนปล่อยอากูก็ปล่อยอันเนี้ยถ้าซื้ออยู่นะถ้าอยู่สักประมาณ 28,000 เนี่ยซื้อได้อากูลองคำนวณก่อนแล้วคุณเอ็มจะให้เท่าไหร่ฮะ 28,000 ไงครับโถตะกี้นี่ 30,000 กว่าผมจะขอขึ้นอีกหน่อย 30,000 ลดอากูฟังช้าชัดนะฮะ 30,000 บวกลบบวกและลบไม่ได้บอก 30,000 กว่าอากูบอกขอขึ้นอีกหน่อยก็โกลองดูครับว่าราคาได้ไหมได้โกค่อยปล่อยไม่ได้โกเก็บไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนี่อันนี้เท่าไหร่นะโอ้โหมาทีก็ไกลนะต้องจวดแกอโกผมจำไม่ได้ผมเช่าแล้วผมไปปล่อยต่อไงเข้าใจสมมุติเนี่ยพระเล่นกัน 30,000 กว่าใช่ไหมผมซื้อ 28,000 ผมไปขาย 32,000 ผมก็มีกำไรอะแต่ถ้าโกบอกว่าขอ 30,000 กว่าผมไม่ได้กำไรเลยเอาครึ่งนึงครึ่งนึงคืออะไร 30,000 พอไม่ได้เอาเยอะโอเคนะไม่ขอแกะเลยแกะแล้วเสียดายอันไหนฮะนี่อ๋อนี่เวลาโกขายไม่ต้องแกะฮะโกก็ต้องขายไปเลยพร้อมทองฮะก
็ใช่ไหมถึงแกะดูอ๋อแกะดูจริงๆราคาที่ให้ไปไม่ต้องแกะดูนะราคาที่เช่านะอ่ะถ้าพูดถึงเท่าไหร่ล่ะคุณที่แจ้งไปแล้วแต่เขาจำไม่ได้ไม่มาจำไม่ได้แต่มันน้อยใครจะไปจำไม่ใช่จริงๆเลยนะหมักนี้ติดกับไม่ได้ไม่โอเคโอ้โหเราต้องน้ำมันจะหมดแล้ววอจนน้ำมันจะหมดแล้วโอเคจริงขอโกบอกว่าราคาน้อยไปจำไม่ได้ใช่ใช่คืองี้โกอาโกลองดูแล้วกันใครให้ราคาสูงกว่ากูก็ปล่อยเขาไปไม่เคยไป nope. แพ้ที่ไหนดูของคลิปของคุณอะมาที่มีเจ้าเดียวเลยดูได้ครับรถปูโต๊ะต้องมาหาเฮียเอ็มอย่างเดียวอ่ะอันนี้โก30,000ใช่ไหมใช่น้ำมันจะหมดแล้วรอจนน้ำมันจะหมดแล้วผมคิดเองอันนี้เช่าให้โก30,000แล้วกันนี่นะครับเป็นตุ๊กตาเล็กเนื้อใบลานโกบอกมาไกลด้วยนะน้ำมันเหลือ6ขีดแล้วอ่ะถ้าไม่ได้เป็นอันนี้ไม่มีเงินไปเติมน้ำมันโอเคจบละองเดียวเนาะอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนแล้วกัน 30,000 บาทนะขอบคุณมากครับผมพี่อะไรพี่ขนมเหรอพี่สวัสดีครับพี่พี่ขนมมาให้ผมกินนะแต่ว่าเป็นพระเด็กของคุณแม่เขาเก็บไว้คุณพี่เขาพระมาให้ดูนะฮะจริงๆพระเขาเยอะนะเนี่ยอันนี้แจ้งพี่ก่อนนะฮะบางอย่างผมเช่าแล้วพี่บางอย่างอาจจะไม่เช่าเอามาให้ดูเพราะว่าคืออย่างพี่เขามาให้ดูนะจะเป็นพระที่เป็นปี3กว่าซะส่วนใหญ่ไหมปี36ปี34เนี่ยปี41อย่างเงี้ยคือหลังๆเนี่ยพอเป็นพระปีใหม่เนี่ยผมอ่ะไม่จะไม่ค่อยได้รับนะฮะคือพระเกจิในยุคปี25 1กว่าถึง2กว่าเนี่ยเป็นพระเกจิที่มีการเช่าหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่คุณหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับแต่ในเคสนี้เนี่ยเท่าที่ดูส่วนมากจะเป็นพระค่อนข้างเป็นพระใหม่เกือบหมดเลยนะพี่นะก็ผมดูตามคุณเอ็มแต่นี่ส่วนมากทั้งหมดที่เป็นของคุณแม่แม่เป็นครูสอนอยู่ที่หอวังแล้วแกก็จะไปที่วัดสุทัศน์หรือวัดอะไรบ่อยๆแกก็ไปเช่าไปบูชาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะมีสายเขารับอยู่ผมอ่ะไม่ได้รับไงพี่คือบางอย่างนี่ที่ผมบอกว่าผมอ่ะจะมีลูกค้าแค่บางกลุ่มผมไม่มีก็อย่างที่แจ้งว่าเอ้ยผมเช่านะสายนี้นะอย่างเงี้ยจริงๆเขามีการซื้อขายกันนะแต่ว่าผมไม่มีลูกค้าไงเพราะนั้นผมจะไม่ได้เช่าไม่ได้รับหมดคืออย่างเงี้ยไม่ได้เช่าเลยพี่ถามมันจะนะครับต้องขออภัยด้วยนะเอามาให้ดูเพราะว่าทางผมติดตามอ๋อขอบคุณพี่มากครับพี่ต้องขออภัยด้วยฮะอันนี้ผมเก็บช่วยเก็บให้ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับผมครับผมเอาพาปล่อยแล้วพี่ยังอยู่อ๋อครับเชิญเลยครับสวัสดีครับขออนุญาตดูนะครับธรรมโอ2นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นธรรมเดชฐานสิงห์หลังพระสารดำอันนี้โทษนะครับมีราคายังไงบ้างไม่ได้ปล่อยครับตาให้มันเรียนให้ดูอ๋อมาเช็คเหรอใช่ครับถ้าไม่แท้ผมมาหาเช่าคืออันนี้แจ้งก่อนพระแท้แหละคือแต่ปกติทางร้านจะไม่ได้รับเช็คพระนุ๊กก็จะรับเช่าอย่างเดียวแต่เคสนี้แท้ครับไม่เป็นไรดูให้ถือว่าเข้ามาแล้วผมก็ไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้ร้านเช่าพระทุกที่อ่ะเขาจะไม่ค่อยรับเช็คร้านที่รับเช็คส่วนมากจะออกบัตรรับรองพระก็คืออาจจะแบบเสียเงินค่าดูพระแล้วก็จะมีบัตรมาให้อย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับบางทีร้านพระทั่วไปเขาจะไม่ดูให้เพราะหนึ่งเลยมันเราไม่รู้ว่าองค์เนี้ยพี่ไปเช่าใครมาไงสมมติว่าพี่ไปเช่าในกอมาพระไม่แท้เอามาให้ในขออย่างผมดูผมบอกว่าไม่แท้ครับพี่ก็ต้องไปคืนในกอในกอถามว่าเอ้ยยังไม่ถึงไม่แท้อ๋อในขอบอกไม่แท้ครับผมก็มีปัญหามันจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของวงการท่านเท่าไหร่ละท่านเท่าไหร่ละครับคืนนี้พี่ไม่ได้ปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้ปล่อยแต่ผมเพิ่มเข้าเพิ่มไม่มีเอาไม่มีใช่คือส่วนมากผมจะปล่อยในไลฟ์สดซะส่วนใหญ่หน้าร้านไม่ได้วางปล่อยนะครับถามว่าราคามีไหมมันก็มีตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงแสนขึ้นอยู่สภาพพระผมจะประเมินสภาพพระนอกจากคนที่มาปล่อยเท่านั้นค่ะแต่จะไม่แบบพี่ครับผมมาเช็คครับแบบนี้ราคาเท่าไหร่เราจะไม่ได้ดูเพราะหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าทางพี่ไม่ได้ขายอยู่แล้วเราบอกแสนกว่าพี่ก็ไม่ได้ขายบอก50,000พี่ก็ไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นไอ้ราคาที่เราบอกไปเนี่ย
ไม่รู้วันนี้กับวันข้างหน้ามันจะมีการขึ้นลงไหมแต่ณวันนี้ถ้ามีการปล่อยกันเราก็เช่าในราคาวันนี้อันนี้มีอะไรให้ดูเพิ่มไหมไม่มีแล้วเนาะดูได้ไหมครับอันนี้ไหนๆก็แต่ว่าอันนี้ผมว่าไม่น่าใช้ไหนๆก็ขนาดนี้แล้วอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดใช่ครับรุ่น3เลนเสมาอันนี้แท้ครับอันนี้จะเป็นบล็อกที่เขาเล่นกันด้วยเป็นบล็อกเป็นช้างป้องครับอันนี้นิยมแล้วองค์นี้ถ้าวันไหนนี้ถ้ารู้เดี๋ยวบอกนะถ้าไม่รู้ครับแนะนำนะคืออย่างพระที่เรามีอยู่อ่ะถ้าเราอยากรู้ว่าองค์เนี้ยเราแท้ไหมไปเอาใบรับรองเขาจะมีใบเซอร์ให้หน้าตาเป็นนี้อันนี้ของร้านไหนครับอันนี้ของผมแต่ผมจะไม่ออกให้ที่อื่นผมจะออกเฉพาะร้านผมที่ผมเช่ามานั้นคือใบเซอร์จะเป็นหน้าต่างนี้ครับพอเรามีใบอย่างเงี้ยพระเนี่ยเราไปออกบัตรเนี่ยองค์ละ500 600 700เราออกบัตรปุ๊บได้อย่างนี้มาปุ๊บเราสามารถเก็บเอาไว้ได้อย่าลูกอย่าหลานเลยเพราะพระมันแท้เนาะมีใบรับรองครับก็แนะนำไปออกบัตรดีกว่าพาพวกนี้ออกบัตรได้หมดเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่มีพี่นั่งอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งพี่อยู่ตั้งนานแล้วเหรอพี่ครับโอ้พี่อะไรเหน็บอะไรมาด้วยพี่ปิดเสื้อก่อนพี่เสื้อพี่เปิดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยพี่ก็นั่งอยู่เหรอจริงปะเฮ้ยมองไม่เห็นพี่มีอะไรบังตาแน่เลยอ่ะเฮ้ยผมไม่เห็นจริงนะพี่เอาอะไรมาปล่อยฮะผมไม่รู้พูดจริงนี่นะฮะพี่เขาหลวงปู่ทิมมาปล่อยนะครับเดี๋ยวลุ้นกับพี่เขาเลยอันนี้เหรียญอะไรเนี่ยนั่งพานกระไรทองนั่งพานกระไรทองอันนี้เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะฮะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงอันนี้บอกตรงๆได้นะพี่บอกมาเลยนั่งรอตั้งนานแล้วสบายใจเอาเลยไม่พี่อย่างนี้ถ้าแท้มีราคาพี่อันนี้ยังไม่แท้แต่ถ้าแท้ผมจะมีราคาให้พี่เลยเพราะอะไรหนึ่งเลยพี่พระเขาอะยังตื้นไปพี่ครับอันนี้แจ้งก่อนเนาะคืออย่างนี้ถ้าแท้เนี่ยมีราคาให้พี่นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยปั๊มมาเนี่ยหน้าท่านดูเพี้ยนๆนิดนึงถ้าแท้เช่าพี่เอาเป็นว่าพี่ไปดูเลยใครบอกแท้ใครมีตัวเลขให้พี่ไปปล่อยเขาเลยดีไหมไม่โกรธกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โกรธเดี๋ยวโกรธผมอีกถ้าไม่แท้เนี่ยเราก็บอกตรงๆเพราะเมื่อกี้ถ้าพี่เห็นเนี่ยเราก็บอกพูดกันตรงๆอันนี้ได้เท่านั้นได้เท่านี้อันนี้อาจจะยังไม่เช่านะอันนี้ยังไม่แท้นะพอเรามีเหตุผลปุ๊บพี่ก็ต้องรับฟังถูกไหมโอเคนะพี่ไม่โกรธผมนะไม่ใช่พอบอกไม่แท้ปุ๊บเอามือล้วงอะไรไม่รู้อ่ะเอามีดมาจิ้มผมไม่เอานะพี่ไม่ก่อนนะพี่นะขอบคุณพี่ที่แวะเวียนมาแล้วกันขอบคุณครับครับผมให้เพื่อนดูอ่ะดูแต่ไม่ได้ปล่อยปล่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้เป็นปกโพธิ์ปิดตาอ๋อเป็นไอ้นี่เป็นปิดตาใบโพนะวะใช่ครับโหนี้เลี่ยมกระเช้ามาเลยนะเป็นเลี่ยมเก่าใช่อันนี้เลี่ยมโบราณเลยนะใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเลี่ยมอย่างนี้ละนะครับเพราะว่าการเลี่ยมอย่างเงี้ยโอ้ต้องน่าจะประมาณ 20-30 ปีนะใช่ครับเลี่ยมกระเช้าแบบนี้นะครับเพราะมันเปลืองทองไงมันเปลืองทองชิ้นล่างตรงนี้อันนี้พี่ตีราคายังไงครับโทษนะก็เดี๋ยวลองคุณเอ็มว่ามาก่อนเอาพี่ว่าแล้วก็มันล็อกลงแล้วนะเอาราคาที่พี่ลงล็อกเลยแล้วกันอันนี้ผมคิดไว้ก็25นี่คือ25 บาทใช่ฮะ25,000โอเคครับแซวเล่นนะครับพี่มองหน้าเลย25จริงถ้าแกะมานี่จะดูง่ายกว่านี้มันดูยากเนี่ยก็โอเคนะพี่ดูดีนะถ้าแกะมันจะดูง่ายกว่านี้นะครับซึ่งเพราะมันเล่มโบราณไง20,000ไม่ได้ถ้ามันมานิดนึงคือเอ็มไหวไหมครับ25 20,000เนี่ยเมื่อกี้ไหว 20,000เนี่ยไหวจริงในใจมีมา25นิ้วเขาผิวเขาจะเปิดๆนิดนึงนิ้วกับตัวด้านบนเนี่ยใช่20,000ไม่ได้หรอจริงๆ20,000ได้แล้วนะได้แล้วลงล็อกแล้วจริงๆเป๊ะเลยถ้างั้น22เมื่อกี้เป๊ะแล้วนะลงล็อกเลยจริงๆผมอยากได้25ครับคืออย่างงี้
พระเนี่ยพระไปเปื่อยเนี่ยผมขายอยู่มันหมื่นกว่าแหละพอมันมีทองเนี่ยผมมานั่งคำนวณแล้วเนี่ยไม่น่าจะข้ามไปเท่าไหร่ขอกำไรบ้างแล้วกันก็ติดตามคุณเอ็มมาก็ให้ครับได้ไหมได้อ่ะได้นะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับลงล็อกเนี่ยตอนแรกแล้วเดี๋ยวโอนตังค์ให้นะได้ครับป้าโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเรียบร้อยนะฮะพอดีวันนี้ติดมาคนเดียวเดี๋ยวไว้จริงพี่เหรอฮะก็พอมีครั้งหน้าไม่ต้องเผื่อราคาให้ผมเลยฟันชกเดียวเลยราคาเดียวจบเลยจะได้จ่ายเงินง่ายเลยพี่ได้ครับนะครับโอเคครับเงินเข้าแล้วนะเข้าแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็หมดไปอีก1วันนะครับในการเช่าพระของผมนะฮะตอนแรกที่มาโอ้โหตอนเปิดร้านคนเต็มเลยเช่าไปเช่ามาเนี่ยก็ค่อยๆเลือนลางแล้วก็จางไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะมีใครเอาพระมาปล่อยบ้างแล้วจะมีการสนทนายังไงนะฮะจะได้ซื้อหรือเปล่าพระจะแท้ไหมเรามาพบกันอีกทีนึงนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะวันนี้ผมเป็นมันเทพนะฮะลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม